ัสดีค่ะมาออกกำลังกายกันค่ะการออกกำลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่เราควรจะทำให้เป็นสม่ำเสมอแล้วก็ทุกวันด้วยนะคะการออกกำลังกายสังเกตเลยนะคะว่าถ้าเราพูดถึงการออกกำลังกายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคิดมากคิดหนักกับการที่เราจะต้องทำแต่ถ้าเราพูดถึงการกินเราจะไม่ค่อยรู้สึกซีเรียสกับการกินสังเกตไหมคะการกินเนี่ยเราจะกินได้3มื้อเลยด้วยซ้ำเช้ากลางวันเย็นแล้วบางทีเราจะมีก่อนนอนแต่พอเราพูดถึงการออกกำลังกายเนี่ยเราจะเริ่มคิดหนักละแม้กระทั่งการออกกำลังกายจะทำแค่ครึ่งชั่วโมง10นาที45นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ตามแต่ใช่ไหมคะเราลองเปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่นะคะฝึกให้การออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไม่ทำไม่ได้ถ้ารู้สึกว่าวันไหนไม่ทำแล้วเราขาดไปอย่างเงี้ยเหมือนเรื่องการกินอาหารเนี่ยเรายังรู้สึกไว้ละเลยว่าเราเนี่ยแบบคือพลาดไม่ได้อะแม้กระทั่งมื้อนึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทำให้เขาเหมือนเป็นแบบนั้นค่ะแล้วเมื่อเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วของชีวิตของวินัยในเราแล้วเหมือนกับเราตื่นมาเนี่ยเราต้องแปรงฟันเราตื่นมาแล้วเราต้องล้างหน้าเราต้องอาบน้ำทุกวันทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะแล้วชีวิตเนี่ยจะดำเนินไปด้วยดีสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นเหมือนกับที่เรากินเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงเหมือนกันค่ะการออกกำลังกายก็เป็นการทำเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วเป็นการแข็งแรงจากภายในออกมาสู่ภายนอกด้วยนะคะลองปรับการออกกำลังกายเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราให้ได้ค่ะ